ภาพรวมของสัปดาห์ที่3นะครับก็อากาศช่วงนี้ก็ยังหนาวเย็นอยู่นะครับตอนนี้4องศาลมก็ค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรนะครับแล้วก็น้องๆทุกคนนะครับในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นช่วงของการพักผ่อนซึ่งเสาร์นี้นะครับเราก็พาน้องๆเด็กๆทุกคนนะครับไปชมเมืองเลสเตอร์จุดนัดพบของเราก็คือ Clock Tower จริงๆแล้วเนี่ยเมืองเลสเตอร์เองนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าชุมชนของต่างชาติที่เข้ามาพำนักอาศัยเป็นแขกปากีบ้างแขกอินเดียบ้างนะครับแล้วก็แน่นอนพวกเรารู้จักดีก็คือเป็นทีมสโมสรที่พวกเราเชียร์กันอยู่ก็คือสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์นะครับของ King Power นะครับวันนี้เด็กๆทุกคนก็ช้อปปิ้งนะกันเขาเรียกว่าตามอัธยาศัยเด็กๆทุกคนก็เอนจอยนะเราต้องการให้ทุกคนได้สนุกสนานในการเที่ยวชมเมืองนะครับแล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยนะครับเราก็จะพาเด็กๆนะครับไปเขาเรียกว่าสเตเดียมทัวร์ก็คือไปที่สโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งการเดินทางนะครับจากมาร์เก็ตฮาร์โบโรนะครับวุ่งไปยังเมืองแมนเชสเตอร์เนี่ยใช้เวลาเดินทางประมาณสัก2ชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วก็จะมีแวะกลางทางบ้างนะครับการที่เราพาน้องๆนักฟุตบอลไปเขาเรียกว่าไปสเตเดียมทัวร์เนี่ยก็คือเพื่อที่จะไปดูว่าทีมโปรดของตัวเองเนี่ยนะครับในสนามของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างมีเรื่องราวอะไรบ้างไม่ใช่แค่ไปดูสนามฟุตบอลอย่างเดียวแต่สโมสรแห่งนี้นะครับก็จะมีเขาเรียกว่าเรื่องราวมีฮิสตอรี่มีตำนานนะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็การได้แชมป์ในแต่ละถ้วยในแต่ละเกมมีเรื่องราวยังไงบ้างแล้วก็มีนักเตะในตำนานนะครับว่าเขามีตำนานยังไงเพื่อที่เด็กจะได้มีแรงบันดาลใจหลังจากที่ชมในสนามแล้วนะครับก็จะให้โอกาสเด็กๆได้ไปช้อปปิ้งซื้อของที่เมกาสโตร์ซึ่งแน่นอนนะครับเด็กๆทุกคนก็อยากจะซื้อเสื้อไปฝากเพื่อนๆหรือเสื้อไปฝากคุณพ่อคุณแม่บ้างก็ค่อนข้างที่จะครบครันนะครับในการเที่ยวชมนอกจากสเตเดียมทัวร์แล้วนะครับเราก็พาไปยังครับฟอร์เซ็นเตอร์เป็นศูนย์การค้าเขาเรียกว่าเป็นห้างขนาดใหญ่ซึ่งมีเขาเรียกว่ามีของที่เด็กๆที่อยากจะซื้อนะครับมากมายเลยนะครับแล้วก็ผู้คนมาช้อปปิ้งในช่วงวันอาทิตย์เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับหลังจากนั้นก็นะกลับมายังมาร์เก็ตฮาร์โบโรนะครับนะแล้วก็ในเช้าวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เนี่ยนะครับในแน่นอนก็ยังเป็นเรื่องราวของการเรียนในภาคทฤษฎีนะครับในช่วงเช้านะครับนะยังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ช่วงเย็นเนี่ยก็คงจะเข้มข้นในเรื่องของโปรแกรมการฝึกซ้อมฟุตบอลนะครับก็เป็นเรื่องของคอมบิเนชันเพลย์แล้วก็การชูตติ้งแล้วก็ในสัปดาห์นี้เนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องจุดอ่อนของนักเตะไทยก็คือลูกโมงไอ้ตรงนี้นะครับเราก็ให้โค้ชกาเบียนนะครับช่วยมาเติมเต็มนะครับว่าการเคลื่อนที่ในการที่จะไปโมงหรือเขาเรียกว่าขั้นพื้นฐานแรกเนี่ยเราจะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของฟาสต์ฟุตเบิร์กสเต็ปเท้าในเรื่องของการจังหวะเทคการจัมป์หรือการป้องกันนะครับในการหม่งด้วยนะครับแล้วก็จุดสัมผัสของลูกฟุตบอลนะเด็กๆของทุกคนก็จะได้เรียนรู้นะครับแล้วก็ไปใช้ในการแข่งขันเกมจริงแล้วก็มีสมอลไซส์แล้วก็เน้นไปถึงในเรื่องของเกมฟุตบอลจริงๆนะครับตลอดทั้งอาทิตย์นะครับก็ค่อนข้างที่จะเติมเต็มนะครับนะแล้วก็ในวันเสาร์อาทิตย์นะครับวันหยุดเราก็จะมีโปรแกรมทัวร์ต่อไปนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ถือว่าภาพรวมทุกคนก็ค่อนข้างที่จะสนุกสนานแล้วก็เข้มข้นมากขึ้นครับ